ามไปช่วยเขาจัดหัวป่ะข้อหาหนักนะทีนี้ต้องให้เกียรติคณะกรรมการเพราะอะไรครับถ้าบอกว่าจัดหัวเนี่ยโอ้โหคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 5-60 คนหัวกันหมดเลยนะครับเป็นผมว่าเป็นการที่ไม่ให้เกียรติคณะกรรมการชุดนี้เลยทั้งอนุกรรมการด้วยเพราะว่าประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิผมว่าเขาไม่มาทำลายชาติกันอย่างนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีเบื้องลึกนะครับซึ่งอยากจะขอเรียกร้องนะครับให้กสทช.นะครับเปิดตัวเลขการประมูลว่าใครประมูลช่องไหนช่องไหนปรากฏการณ์การประมูลเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยมันพิสูจน์ได้บางอย่างว่าเสียงทักท้วงเช่นจาก TDI จากวิชาการจากภาคสังคมหลายส่วนเนี่ยมันมีน้ำหนักแต่ว่าทำไมกสทช.ไม่นำพาเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์ยังอยู่กับมหากาพย์เรื่อง 3G วันนี้จะเชิญหนึ่งในคณะกรรมการกสทช.และเป็นเสียงข้างน้อยในกทค.มาสนทนากับเราครับนายแพทย์ประวิตรลี่สถาพรวงศาคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอฮะวันนี้มีข่าวว่าคณะกรรมการปปช.มีมติตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการประมูล 3G ผลจะเป็นยังไงครับอันนี้อันที่หนึ่งยังไม่ใช่การชี้มูลนะครับและแน่นอนยังไม่ใช่การตัดสินก็เป็นเพียงแค่การตรวจสอบข้อเท็จจริงครับดังนั้นเนี่ยเข้าใจว่าทางกทค.ก็คงจะยืนยันที่จะเดินหน้าต่อไปครับมันจะมีส่วนไปหยุดการที่จะประกาศใช้ 3G เอกชนจะไม่เซ็นสัญญาจะวางเงินอะไรกันทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้จะไปหยุดกระบวนการไหมฮะต้องเรียนให้ทราบว่าในกระบวนการปปช.ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าการออกใบอนุญาตเนี่ยเป็นกระบวนการทางปกครองผู้ที่จะมีอำนาจหยุดมันก็คือผู้ออกคำสั่งเองคือกทค.หรืออันที่สองก็เป็นศาลปกครองครับครับฉะนั้นสอบไปใช่ครับส่วน 3G จะเดินหน้าก็เดินหน้าไปถูกต้องครับถ้าเกิดชี้มูลแล้วมีความผิดจริงทั้ง5คนจะโดนเหมาเข่งหรือว่าเสียงข้างน้อยอย่างคุณหมอจะรอดฮะตรงนี้เป็นข้อหาทางคดีอาญาก็ต้องแต่ละท่านต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับยกตัวอย่างถ้าผมสามารถพิสูจน์ได้ผมอาจจะไม่ถูกฟ้องคดีเลยก็ได้ครับครับแต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณหมอโดนเหมาเข่งด้วยไหมฮะถูกต้องครับเพราะนี่เป็นการทำงานลักษณะองค์คณะครับครับทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นสังคมถามกันมากว่าทำไมสถานการณ์เรื่องการประมูล 3G จึงได้ลากยาวมาได้ขนาดนี้ฮะจริงๆต้องบอกว่าอันที่1กสทช.ทำงานลักษณะองค์คณะครับอันที่2ใช้มติเสียงข้างมากอันนี้อาจจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เสียงข้างมากในห้องประชุมเนี่ยกลายเป็นเสียงข้างน้อยในสังคมที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายกสทช.กำหนดให้ต้องเปิดเผยผลการลงมติและความเห็นครับความเห็นส่วนใหญ่ก็เปิดเผยในรายงานประชุมถ้าสังคมไม่ได้ไปติดตามสนใจไปตรวจสอบก็จะกลายเป็นเสียงข้างมากไปแต่ครั้งเนี้ยสังคมไปติดตามเข้าแล้วพบว่าเสียงข้างมากจริงๆไม่ใช่เสียงข้างมากเสียงข้างมากคือเสียงข้างมากเฉพาะในห้องประชุมแต่ข้างนอกกลายเป็นเสียงข้างน้อยครับในห้องประชุมนี่คุยกันยังไงฮะเสียงข้างมากนี่คือ4ใช่ไหมคุณหมอนี่เป็น1เดียวคนนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องครับแล้วอยู่กันยังไง4กัน1ก็เป็นเรื่องปกติเพราะการออกแบบกสทช.เนี่ยให้มีความหลากหลายยกตัวอย่างเป็นนักกฎหมายนักเศรษฐศาสตร์นะครับนักเทคนิคโทรคมนาคมรวมถึงนักคุ้มครองผู้บริโภคคือผมดังนั้นแน่นอนว่าความเห็นต้องแตกต่างกันก็คงต้องเอาความเห็นแต่ละคนมาพูดคุยมาถกเถียงกันแล้วก็ลงมติด้วยเสียงข้างมากครับครับทีนี้ก่อนจะประกาศออกมาเนี่ยมันมีเสียงท้วงติงมามากทั้งจากนักวิชาการเองสื่อมวลชนเองสว.ก็มาท้วงติงด้วยแต่ทำไมเสียงข้างมากยังลากไปในเรื่อง 3G ฮะเป็นเพราะท่านยังเชื่อมั่นว่ากระบวนการทำงานของท่านเนี่ยท่านน่าจะเป็นคนที่ใกล้ชิดและรู้ดีที่สุดคนอื่นเนี่ยอาจจะได้รับข้อมูลที่คาดเคลื่อนคนอื่นอาจจะรู้ไม่เท่าทันดังนั้นท่านก็คงยืนยันที่จะเดินหน้าครับครับทีนี้คุณหมอถ้าฟังจากข้างนอกอาจจะไม่เชื่อครั้งก่อนในรายการตอบโจทย์ได้เปิดบันทึกข้อความอันนี้เป็นจดหมายฉบับเดิมนะฮะบันทึกข้อความส่วนราชการที่ปรึกษารองประธานกสทช.ของพันเอกเศรษฐพงษ์แล้วก็มีรายชื่อเลยมาชัดเจนเรียนรองประธานกสทช.พันเอกเศรษฐพงษ์มลิสุวรรณหนังสือฉบับนี้เนี่ยนี่ฮะลงชื่อโดยคุณนกิจเสวตนันซึ่งเป็นที่ปรึกษารองประธานกสทช.หรือว่าเป็นที่ปรึกษาของคุณเศรษฐพงษ์โดยตรงคุณนกิจก็เดือดเนื้อร้อนใจบอกว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยจดหมายฉบับนี้ออกมาก็ใช่แหละครับคุณนกิจไม่ได้เป็นคนปล่อยเพราะถ้าปล่อยตัวเองเดือดร้อนก็คงไม่ปล่อยแต่มีคนในกสทช.โดยจรรยาบรรณไม่เปิดเผยแหล่งข่าวว่าเป็นใครได้ส่งจดหมายฉบับนี้มาให้สื่อมวลชนแล้วก็มีการตีพิมพ์กันอย่างกว้างขวางตอนนี้ได้กลายเป็นเอกสารสาธารณะไปแล้วถ้ากสทช.หรือว่ากทค.ไม่เชื่อความเห็นนักวิชาการอะไรทั้งหมดแต่ว่าในจดหมายฉบับนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอธิบายความอย่างชัดเจนว่าถ้าดำเนินการแบบนี้ต่อไปแล้วถ้าประกาศรับรองการประมูล 3G เนี่ยจะมีผลให้ถูกฟ้องร้องตามมาอีกมากมายอันนี้ได้เข้าสู่การพิจารณาของกทค.ไหมฮะต้องเรียนทราบว่าเข้าใจว่าท่านนกฤตเนี่ยคงทำบันทึกถึงท่านเศรษฐพงษ์โดยตรงไม่เคยมีการเผยแพร่บันทึกฉบับนี้ให้ที่ประชุมรับทราบครับ
แล้วคุณหมอนั่งอยู่ในกทคด้วยได้เคยเห็นบันทึกข้อความเหล่านี้ได้เคยเห็นจดหมายท้วงติงได้เคยเห็นความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากเสียงข้างมากไหมฮะต้องเรียนให้ทราบว่าตัวบันทึกนี่ไม่เห็นแต่ผมได้รับได้ยินเสียงสังคมที่คัดค้านไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นมุมมองของนักกฎหมายต่างๆนะครับคุณนกิจก็เป็นหนึ่งในนักกฎหมายที่เห็นทำนองนั้นครับแล้วเสียงข้างน้อยได้เคยทำหน้าที่เป็นเสียงทักท้วงในที่ประชุมไหมฮะจริงๆต้องเรียนให้ทราบว่าก่อนกระบวนการประชุมรับรองผลเนี่ยผมได้ทักท้วงผ่านสื่อมวลชนด้วยซ้ำเพื่อให้ที่ประชุมเตรียมการบ้านไม่อยากไปทักกลางกล้องในห้องประชุมเดี๋ยวจะเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่เดี๋ยวตอบกันไม่ได้ก็ให้การบ้านโจทย์เลยว่ามันจะผิดพรบหัวไหมในวันรับรองผลการประมูลเนี่ยแต่ละท่านก็ทำการบ้านมาแล้วยืนยันว่าไม่ผิดบันทึกฉบับนี้ไม่เคยปรากฏในห้องประชุมแต่บันทึกฉบับนี้ผมเข้าใจว่าสาระสำคัญมันเนี่ยมีความแหลมคมมากครับครับทีนี้มันมีสาระสำคัญหลายต่อหลายส่วนวันก่อนอ่านเฉพาะข้อหนึ่งไปวันนี้ขออนุญาตถามคุณหมอเรียงไปทีละข้อจะได้เห็นกันชัดๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านจะได้เห็นด้วยข้อหนึ่งเขาแย้งแล้วครับว่าถ้าเดินแบบนี้เนี่ยถ้าไปฟ้องศาลปกครองแล้วถ้าศาลปกครองมีมติอะไรออกมาเนี่ยจะสู้เขายากในคดีอาญาข้อต่อไปเป็นเรื่องความรับผิดชอบในทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาของหน่วยงานเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังให้มากเนื่องจากในขณะนี้มีผู้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อปปช.จำนวนประมาณ2รายแล้วนี่เตือนไว้ก่อนแล้วและในที่สุดปปช.ก็รับแล้วก็มีการอ้างกฎหมายชัดเจนมากจากการศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542พบว่าหากกทค.รับรองผลการประมูลที่เกิดขึ้นทำให้กสทช.มีความสุ่มเสี่ยงที่จะต้องรับผิดในทางอาญา2มาตราดังนี้มาตรา10เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดซึ่งมีอำนาจหรือหน้าที่ในการอนุมัติการพิจารณาหรือดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใดหรือมีพฤติการชัดแจ้งว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้แล้วละเว้นไม่ดำเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนี้มีความผิดฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกนะฮะตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทเรื่องแบบนี้เนี่ยสนใจกันบ้างไหมฮะในที่ประชุมก็เรียนให้ทราบว่าผมเป็นคนตั้งประเด็นแต่ท่านก็ยืนยันว่าไม่ผิดกฎหมายครับคือข้อกฎหมายเห็นกันอยู่ไหมฮะว่ามีความสุ่มเสี่ยงมากที่จะผิดกฎหมายพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าใจว่าท่านมั่นใจความสุจริตของท่านมาโดยตลอดดังนั้นท่านไม่คิดว่าเป็นประเด็นที่จะสุ่มเสี่ยงใดๆครับคุณหมอได้เคยท้วงติงในที่ประชุมผมได้พูดถึงประเด็นความผิดเกี่ยวกับกฎหมายหัวซึ่งท่านก็ขนทางสำนักกสทช.มาชี้แจงว่าไม่น่าจะผิดแล้วความเห็นแต่ละท่านก็ยืนยันว่าไม่ผิดแต่ส่วนของผมเนี่ยผมแยกความผิดตามกฎหมายนี้เป็น2ส่วนส่วนที่1คือภาคเอกชนถ้าสมยอมราคากันภาคเอกชนผิดแต่ในส่วนการออกแบบหรือการกำหนดราคาถ้าเกิดจากการทำของเจ้าหน้าที่รัฐผิดผมยกตัวอย่างเช่นวันที่ประชุมรับรองผลเนี่ยผมขอดูพฤติการการเคาะราคาว่าทำไมถึงจบลงที่6ช่องจาก9ช่องความถี่ไม่ขยับราคาในที่สุดพบว่ากติกาเนี้ยเอื้อให้เอกชนสามารถดึงราคาได้ไม่ใช่แข่งราคาขึ้นนะครับหลักการประมูลคือต้องแข่งกันสู้ราคาขึ้นแต่เอกชนไทยเนี่ยสามารถดึงราคาได้ถ้าเอกชนไม่ผิดกติกาก็มีปัญหาว่าการออกแบบการประมูลนี้รัดกุมหรือไม่อย่างไรครับครับทีนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะมาตรา10ในจดหมายของคุณนกฤตที่ทำถึงคุณเศรษฐพงศ์เนี่ยจะมีมาตรา11บอกว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐผู้ใดโดยทุจริตทำการออกแบบกำหนดราคากำหนดเงื่อนไขหรือกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือเพื่อช่วยเหลือผู้ให้หรือช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดได้มีสิทธิ์เข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรมหรือเพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือหนักมากนะฮะจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทมาตรา11อย่างนี้เคยคุยกันไหมฮะว่าสุ่มเสี่ยงมากท่านชี้แจงให้ประชุมว่าการออกแบบการประมูลไม่มีการกีดกันดังนั้นไม่ผิดมาตรา11ด้วยความมั่นใจของเสียงข้างมากครับแล้วถ้าเกิดมีการเอาจดหมายฉบับนี้หรือเอาข้อกฎหมายต่างๆไปร้องเรียนต่อปปช.ไปยื่นต่อปปช.เสียวกันไหมฮะเนี่ยก็ท่านแถลงว่าท่านพร้อมรับการตรวจสอบครับดังนั้นตรงนี้เข้าใจว่าแต่ละท่านก็คงต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อชี้แจงกับทางปปช.ครับครับทีนี้คุณนกฤตยังไม่จบคุณนกฤตแถมให้อีกฮะบอกว่า
โดยในมาตรา10นั้นผู้ที่กล่าวอ้างจะพิสูจน์ความผิดได้ง่ายกว่ามาตรา11กล่าวคือในมาตรา11จะมีความยากอยู่ที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องพิสูจน์ให้ได้เสียก่อนว่ากสทช.ได้กระทำโดยมีเจตนาทุจริตเพื่อข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้คือ1มุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมหรือ2เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใดได้มีสิทธิ์เข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรมหรือ3เพื่อกีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมแต่ในขณะที่ความผิดตามมาตรา10นั้นเพียงแค่รู้หรือมีพฤติการปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดแต่ละเว้นไม่ดำเนินการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งนั้นก็ถือว่ามีความผิดอยู่แล้วเสียวไหมครับเนี่ยฟังแล้วตรงนี้บันทึกฉบับนี้เนี่ยผมเสียวแทนผู้รับบันทึกเพราะท่านไม่ทำทึกถึงผมนะครับแต่ผู้ที่รับบันทึกนี้ถ้ารู้หรือควรรู้แล้วเนี่ยก็คงต้องใช้ดุลพินิจกลับมันมีความหวาดเสียวหลายมาตรานะฮะที่ปรึกษากฎหมายได้ทำถึงประธานกทค.เนี่ยแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดในช่วงท้ายมีการยกตัวอย่างความผิดตามมาตรา10ปรากฏตามเอกสารเผยแพร่ของปปช.เองนะครับเช่นในการประมูลงานก่อสร้างอาคารเรียนของจังหวัดหนึ่งที่มี6อำเภอมีผู้ยื่นซองเพียง3รายเท่านั้นคือกอขอและคอและผัดกันได้งานรายละ2อำเภอในราคาที่ใกล้เคียงกันและมีหลักฐานข้อมูลเกี่ยวพันและมีหลักฐานข้อมูลความเกี่ยวพันระหว่างกันก็อาจถือได้ว่าเป็นพฤติการควรรู้ว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาของหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542เสียวอีกไหมฮะตรงนี้ผมให้นักกฎหมายไปตรวจสอบปรากฏว่าเป็นข้อมูลที่ปปช.เผยแพร่จริงแล้วพอมาเทียบเคียงก็เทียบเคียงได้ใกล้เคียงลักษณะนี้จริงครับครับอันนี้คือข้อกฎหมายทั้งหมดคุณนกฤตด้วยความเป็นที่ปรึกษากฎหมายดังนั้นผมจึงขอเสนอให้ยกเลิกการประมูลเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วจัดการประมูลใหม่โดยแจ้งว่าต้องตีความประกาศ 3G ภาคผนวกขอกฎการประมูลเสียใหม่ว่าราคาสุดท้ายจะเท่ากับราคาประมูลตั้งต้นไม่ได้และโดยไม่ต้องทำการแก้ไขประกาศ 3G กับไม่ต้องไปทำประชาพิจารณ์ใหม่ตกลงคุณนกิจเตือนแล้วหลังจากที่มีการประชุมแล้วหลังจากที่มีการประมูลกันไปเสร็จปั๊บในที่สุดหลังจากคุณนกิจเตือน1วันได้มีการประกาศยอมรับ 3G ตกลงได้คุยกันมั้ยฮะเรื่องนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าบันทึกฉบับนี้ไม่มีการเสนอต่อกรรมการท่านอื่นนะครับแต่ว่าข้อเสนอคุณนกิจเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ใช่ขบวนการล้มประมูลแน่นอนท่านเสนอให้ยกเลิกแล้วประมูลใหม่โดยเร็วครับแล้วก็ปรับเงื่อนไขเพื่อให้การประมูลมันเป็นธรรมดังนั้นตรงนี้ถ้าฟังโดยวิจารณญาณเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ดีครับครับทีนี้กลับมาสู่คำถามเดิมเตือนกันทุกฝ่ายกระทั่งคนในก็เตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเตือนด้วยข้อกฎหมายเตือนด้วยกรณีตัวอย่างจริงของปปช.ทำไมมันมาถึงจุดนี้ได้ฮะเข้าใจว่าท่านคลุกวงในจนมั่นใจว่าคนวงนอกน่าจะไม่เห็นสิ่งที่ท่านเห็นท่านคงเชื่อเรื่องข้อมูลข่าวสารเชื่อเรื่องตำแหน่งที่ท่านอยู่ว่าตำแหน่งท่านเนี่ยเห็นชัดกว่าคนอื่นครับคนนอกอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับครับทีนี้เชิญอาจารย์เศรษฐพงษ์มานั่งที่เดียวกับคุณหมอนี่แหละครับนั่งท่าคล้ายๆกันนี่แหละครับครับอาจารย์เศรษฐพงษ์ก็บอกยินดีไปพิสูจน์ไปสู้กันที่ปปช.สู้กันที่ศาลไหนก็ได้เพราะมันมีรายงานจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาได้ทำวิจัยมาเป็นอย่างดีแล้วว่าราคาประมูลตั้งต้นมันต้องเป็นเท่าไหร่แต่ในที่สุดสังคมไม่เคยเห็นรายงานจากเศรษฐศาสตร์จุฬาคุณหมอนั่งอยู่ในกตค.เคยเห็นรายงานฉบับนี้ไหมฮะผมเป็นคนแรกที่ขอเรียกข้อมูลรายงานฉบับนี้ครับและณวันนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยจริงๆเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายกสทช.แต่สำนักงานกสทช.เปิดเผยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าบทสรุปผู้บริหาร7หน้าจากรายงานเป็นร้อยกว่าหน้าแต่ผมเรียนให้ทราบว่าผมอ่านมาหมดแล้วนะครับรายงานนี้ทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นฉบับร่างฉบับที่1นะครับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานฉบับสมบูรณ์ครับอะไรคือสาระสำคัญที่รายงานฉบับนี้พยายามจะบอกแล้วมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ประธานกทค.พยายามจะบอกอย่างไรฮะรายงานฉบับนี้เนี่ยหลักมันก็คือมาตีราคาคลื่นที่จะประมูลกันวิธีตีราคาไปศึกษาราคาชนะประมูลในประเทศต่างๆแล้วมาปรับตัวแปรให้เป็นประเทศไทยพูดง่ายๆราคาที่ตีได้เนี่ยเป็นราคาคาดหวังการชนะประมูลในประเทศไทยครับตอนนี้คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาประมาณได้ 6,000 กว่าล้านบาทนะครับแต่ว่ายุทธศาสตร์การประมูลเนี่ยอย่างที่เรารู้ถ้าเรารู้ว่าจะมีการแข่งขันเราอาจจะกำหนดราคาเริ่มต้นต่ำยกตัวอย่างนะครับถ้าเรารู้ว่าเราจะประมูล iPhone ทางอินเทอร์เน็ตอาจจะกำหนดแค่พันเดียวเพราะจะมีคนเคาะสู้จะเป็น 20,000 ดังนั้นเนี่ยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาก็ให้ข้อมูลว่าการกำหนดราคาตั้งต้นเนี่ยเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ก็แล้วแต่ดุลพินิจก็ให้ข้อมูล2ชุดชุดที่1เนี่ยเอาสัดส่วนระหว่างราคาตั้งต้นกับราคาชนะประมูลในแต่ละประเทศบางประเทศถ้าไม่แข่งกันเลยก็จบก็เป็น1นะครับบางประเทศแข่งกันราคาสูงขึ้น5เท่าก็เป็น 0.2 เอามาหาค่าเฉลี่ย
โดยคณิตศาสตร์ปกติได้ 0.67 ท่านก็บอกว่าราคาชนะประมูลราคาตั้งต้นควรจะสูงพอสมควรและต้องไม่ต่ำกว่า 0.67 คือ 67% อันนี้เนี่ยกรรมการเสียงส่วนใหญ่ไปอ่านตรงนี้เข้าแล้วก็ติดใจว่าก็กำหนดที่ 67% แต่จริงๆข้อมูลคณะเศรษฐศาสตร์จุฬามีข้อมูลชุดที่2ท่านเทียบเคียงเห็นว่าจำนวนผู้เข้าแข่งในแต่ละประเทศไม่เท่ากันประเทศที่มีผู้เข้าแข่งมากราคาตั้งสัดส่วนตรงนี้ตั้งต่ำได้ยกตัวอย่างถ้ามีผู้เข้าแข่ง6รายตั้งที่ 0.69 คือ 69% ถ้ามี3รายตั้งต้นที่ 0.82 ตารางนี้ท่านเรียกว่าการตั้งราคาตั้งต้นที่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยสถานการณ์คาดการต้องคาดการว่าประเทศไทยจะมีผู้เข้าแข่งกี่รายวันนี้เองเอกชนให้ข้อมูลในที่ประชุมกรรมาธิการวุฒิสภาบอกว่าเอกชนก็คาดกันเองว่า4รายไม่น่าจะเกินนี้ถ้า4รายเนี่ยเทียบกับข้อมูลเศรษฐศาสตร์จุฬาต้องตั้งที่ 77%ไม่ใช่ 70% ครับกลับแสดงว่าทำหายไป 7% จริงๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบผมมั่นใจจากข้อมูลการประมูลครั้งที่แล้วที่ล้มไปกลับจะมีแค่3รายถ้า3รายต้อง 82% กลับหลายท่านก็บอกรู้ได้อย่างไรอันนี้รู้ไม่ยากรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา1รู้จากระยะเวลาการประมูลการประมูลเนี่ยเราประกาศปึ๊บ30วันประมูลคำถามคือใครตั้งบริษัทใหม่ทันไปจดทะเบียนทันไปทำแผนธุรกิจทันไปกู้เงินแบงก์ทันไม่ทันแต่ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศแล้วต้องทิ้งเวลา1ปีถึงจะประมูลเพื่อมีการเตรียมการตั้งบริษัททันดังนั้นชัดเจนว่าช่วงนี้1เดือนเนี่ยตั้งไม่ทันหรอกนะครับถ้าคาดหวังว่าบริษัทอื่นจะมาแข่งข้อเท็จจริงก็คือบริษัทเดิม SD Tech 2มีแต้มต่อเยอะครับคงไม่มีใครอยากมาแข่งครับนั้นถ้าสมมติฐานเป็นอย่างนี้ตกลงมันควรจะตั้งราคาที่เท่าไหร่ฮะอันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบเป็นยุทธศาสตร์เป็นศิลปะผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราต้องการขายของได้ราคา100บาทรู้ว่าเขาจะแข่งกันสัก 10% เราก็ตั้งที่90ครับถ้ารู้ว่าเขาจะแข่งกัน 5% เราก็ตั้ง95แต่รู้ทั้งรู้ว่าเขาจะแข่งกันน้อยแล้วเราตั้ง70เนี่ยเราก็จะขาดทุนไปครับแล้วทำไมรายงานฉบับนี้ซึ่งควรเผยแพร่ต่อสาธารณะสาธารณะไม่เคยเห็นกระทั่งสื่อมวลชนก็ไม่เคยเห็นฮะเรียนให้ทราบว่าตัวร่างรายงานฉบับสมบูรณ์เนี่ยผมเพิ่งได้ก่อนการประชุมกสทช.ในวันที่22สิงหาผมได้วันที่21แล้วผมอ่านเอาไปอภิปรายในที่ประชุมตัวเลข 0.82 พออภิปรายมีหลักฐานชัดเจนแต่รายงานฉบับสมบูรณ์จริงเนี่ยเพิ่งได้เมื่อวันที่10ตุลาเพิ่งได้ก่อนการประมูลไม่กี่วันนี่เป็นกรรมการกสทช.นะฮะถูกต้องครับทั้งที่ข้อเท็จจริงกฎหมายบอกว่าอันนี้ต้องเผยแพร่อันนี้เป็นข้อหาหนึ่งซึ่งมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่าไม่มีการเผยแพร่รายงานวันนี้พยายามเผยแพร่ก็เผยแพร่เฉพาะบทสรุปผู้บริหาร7หน้าครับตกลงที่เราไม่ได้เนี่ยเพราะไม่เคยมีการเผยแพร่มาก่อนใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราเข้าไม่ถึงใช่ไหมฮะจริงๆเนี่ยสำนักงานเป็นผู้ครอบครองผมเข้าถึงเพราะผมเป็นกรรมการแต่สังคมเข้าไม่ถึงเพราะว่าไม่ได้มีส่วนได้ไม่ได้มีส่วนมีอยู่ในสำนักงานก็เลยเข้าไม่ถึงแต่หน้าที่เราตามกฎหมายคือต้องเปิดเผยข้อมูลผมเรียนให้ทราบอย่างนี้แล้วกันครับตอนที่สตง.เนี่ยตอนที่มาเป็นเขาเรียกผู้สังเกตการการประมูลก็เคยพยายามจะขอดูนะครับในที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้ดูนะครับเจ้าหน้าที่สตง.บางท่านก็รู้ว่าผมมีก็ประสานผ่านทีมงานของผมว่าจะดูได้ไหมซึ่งผมยืนยันง่ายนิดเดียวนี่กฎหมายต้องเปิดเผยตามกฎหมายใครอยากดูมาดูได้เลยนะครับอยากให้ผมพิมพ์ให้ผมก็พิมพ์ให้ได้มันเป็นเอกสารวิชาการไม่ใช่ความลับอะไรครับครับฉะนั้นเอกสาร1คือไม่ได้เปิดเผยมาก่อน2ต่อให้เปิดเผยมาถ้ายันตามข้อมูลทั้งหมดอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่กทค.เสียงข้างมากอ้างว่าต้องไปลงที่67แล้วปัดขึ้นมา70แสดงว่าต้องตั้งราคาสูงกว่านั้นถูกต้องครับเพราะข้อเท็จจริงอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเอกสารวิชาการที่เปิดเผยครั้งแรกต่อผมเนี่ยก่อนการประชุมกสทช.1วันไอ้ที่อ้างว่า 67% เนี่ยไม่เคยมีใครรู้เห็นตารางที่ 0.82 ที่บอกว่า3รายต้อง 0.82 ณวันนั้นรู้แต่ที่ประชุมก็ไม่ได้พิจารณาครับครับแสดงว่าต่อไปเราจะได้เห็นเอกสารชิ้นนี้เราจะได้เห็นว่าราคามันควรจะเป็นเท่าไหร่ใช่มั้ยฮะครับตอนนี้เนี่ยผมว่า4หน่วยงานที่กสทช.ไปยื่นเห็นแล้วแต่ผมอยากให้เห็นครบทุกฉบับก็คือฉบับร่างฉบับสมบูรณ์และฉบับสมบูรณ์จะได้เทียบเคียงพัฒนาการมันจะได้รู้ว่าเวลาไหนข้อมูลชุดไหนเป็นอย่างไรครับถ้าดูเฉพาะฉบับสุดท้ายอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงครับครับทีนี้คุยกันมาขนาดนี้อยู่กันมายังไงครับคุณหมอมันมีข้อถกเถียงในกทค.มาโดยตลอดกทค.เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยอะไรคือความหนักใจฮะที่ทำงานมาขนาดนี้ต้องเรียนให้ทราบว่านี่เป็นสภาพที่เกิดโดยการออกแบบโดยจงใจของผู้ร่างกฎหมายให้มีความเห็นแตกต่างดังนั้นการถกเถียงเรื่องปกติผมไม่ได้คิดอะไรมากเพียงแต่ว่าการลงมติควรยึดหลักเหตุผลและข้อมูลถ้ายึดจำนวนมือก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นหลายครั้งจำนวนมืออาจจะชนะนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยจำนวนมือเนี่ยชัดเจนว่ามือข้างนอกห้องประชุมมันมากกว่ามือในห้องประชุมครับ4มือในห้องประชุมกำลังสู้อยู่กับอะไรฮะสู้อยู่กับข้อเท็จจริงของสังคมว่าสังคมคาดหวังอย่างไรคิดเห็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคือชี้แจงข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องไปสร้างประเด็นใหม่ไม่จำเป็นต้องแก้ตัวด้วยเหตุผลต่างๆนานาข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงมาเปิดเผยกันเลยครับข้อสงสัยตรงไหนว่าเอกสารตรงไหนก็เปิดเผยแล้วสังคมตัดสินครับครับ
อาจารย์เศรษฐพงศ์มานั่งอยู่ตรงนี้ที่ตรงนี้นะครับก็บอกว่าโอ้โหโดนกระแสสังคมหนักมากทั้งเรื่องโกงเรื่องหัวเรื่องทุจริตกล่าวหากันรุนแรงทั้งนั้นวันนี้สังคมกล่าวหาอาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่คุณหมอในฐานะอยู่ในกสทช.คนอ่านข่าวรวมๆก็บอกว่ากสทช.นี่มีเรื่องน่าสงสัยเยอะคุณหมอกลับบ้านไปตอบพ่อแม่ลูกเมียไงฮะอันที่หนึ่งเนี่ยพวกนี้ไม่สามารถปฏิเสธด้วยคำพูดต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำดังนั้นการกระทำที่ผ่านมาสื่อมวลชนก็เห็นครอบครัวผมก็เห็นคำถามนี้ไม่เคยขึ้นกับผมครับกับแล้วเพื่อนคุณหมอที่อยู่ในกสทช.ทั้งหมดนะฮะนั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยวันนี้สื่อมวลชนตั้งคำถามรุนแรงมากกลับบ้านไปจะนอนหลับต่อพ่อแม่ลูกเมียไงฮะคำแนะนำผมคืออย่าปฏิเสธด้วยคำพูดพิสูจน์ด้วยการกระทำครับและเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดอย่างแท้จริงครับครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้นะครับเรานำเสนอเรื่อง 3G มาอย่างต่อเนื่องและเอกสารข้อเท็จจริงคงต้องถกกันต่อไปว่าถึงที่สุดความจริงเรื่อง 3G คืออะไรผมพิมโยไตรสุยธรรมาลาไปก่อนสวัสดีครับ